ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ 1. ที่ตั้งขนาดและอาณาเขตที่ตั้งทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด12องศา24ลิกดาเหนือถึง56องศาใต้และระหว่างลองติจูด34องศา45ลิกดาตะวันตกถึง81องศา21ลิกดาตะวันตกส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้โดยมีเส้นศูนย์สูตรและเส้น Tropic of Capricorn ลากผ่านทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ประมาณ 17,819,647 ตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับ4ของโลกทวีปอเมริกาใต้มีรูปร่างคล้ายทวีปอเมริกาเหนือคือมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานอยู่ทางทิศเหนือและมียอดแหลมอยู่ทางทิศใต้ทิศเหนือติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือทิศตะวันออกจุดมหาสมุทรแอตแลนติกทิศใต้จุดช่องแคบเดรกทิศตะวันตกจุดมหาสมุทรแปซิฟิกลักษณะภูมิประเทศเขตภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้แบ่งออกเป็น3เขตดังนี้ 1. เขตเทือกเขาสูงด้านตะวันตกได้แก่เทือกเขาแอนดีส 2. เขตที่ราบสูงด้านตะวันออกได้แก่บริเวณหลังแนวเทือกเขาแอนดีสแบ่งออกเป็น4เขตดังนี้ที่ราบสูงกิอาน่าที่ราบสูงบราซิลที่ราบสูงมาดูโกรซูที่ราบสูงปาตาโกเนีย 3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำในทวีปอเมริกาใต้มีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่3แห่ง1ที่ราบลุ่มแม่น้ำโอรินโก2ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน3ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยอุรุกวัยลักษณะภูมิอากาศและพืชพันธุ์ธรรมชาติทวีปอเมริกาใต้ประกอบด้วยภูมิอากาศหลากหลายลักษณะเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้1ปัจจัยด้านที่ตั้ง2ปัจจัยด้านภูมิประเทศ3ปัจจัยด้านทิศทางลม4ปัจจัยด้านกระแสน้ำลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้ 1. ภูมิอากาศร้อนขึ้นแถบเส้นศูนย์สูตร 2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสวานนาทุ่งหญ้าสวานนาที่พบในทวีปอเมริกาใต้ได้แก่ทุ่งหญ้ายาโนทุ่งหญ้ากัมโปและทุ่งหญ้ากัญชาโก 3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย 4. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 6. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 7. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกและ 8. ภูมิอากาศแบบที่สูงลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดินทวีปอเมริกาใต้มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยแบ่งออกได้ดังนี้ 1. ดินในเขตเทือกเขาสูงเป็นดินตื้นไม่มีการพัฒนาเป็นดินชั้นล่าง 2. ดินในเขตทุ่งหญ้าแบ่งออกเป็น2เขต 1. ดินในเขตอบอุ่นชื้นเป็นดินที่มีชั้นดินบนล้วนซุย 2. ดินในเขตแห้งแล้งเป็นดินที่ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกดินในเขตฝนชุกเป็นดินบริเวณแอ่งที่ราบลุ่มน้ำอเมซอนที่มีฝนตกชุกแหล่งน้ำทวีปอเมริกาใต้มีแม่น้ำสายสำคัญดังนี้ 1. แม่น้ำอเมซอนเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ2ของโลก 2. แม่น้ำปารานามีความยาวประมาณ 4,000 กิโลเมตร 3. แม่น้ำโอรินโกมีความยาวประมาณ 2,500 เมตรกิโลเมตรป่าไม้และสัตว์ป่าป่าไม้ในทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ป่ามันครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งทวีป 2. สัตว์ป่าทวีปอเมริกาใต้มีสัตว์ป่าหลายพันแร่และพลังงาน 1. แร่ทวีปอเมริกาใต้มีแร่ที่สำคัญดังนี้ 1.1 ถ่านหินพบมากตามแนวเทือกเขาแอนดีสในเขตประเทศโคลอมเบียชิลีและอาร์เจนตินา 1.2เหล็กพบมากบริเวณที่ราบสูงเกียร์หน้าในเขตประเทศเวเนซุเอลา 1.3 ทองแดงพบมากตามแนวเทือกเขาแอนดีส 1.4 ดีบุกพบมากบริเวณที่ราบสูงโบลิเวียในเขตประเทศโบลิเวีย 1.5 ตะกั่วพบมากบริเวณที่ราบโบลิเวีย 1.6 ไนเตรตพบมากบริเวณทะเลทรายอาตากามาทางตอนเหนือของประเทศชิลี 1.7 เงินพบมากตามแนวเทือกเขาแอนดีสในเขตประเทศเปรู 1.8 เพชรพบบริเวณที่ราบสูงเกียนาทางตอนเหนือในเขตประเทศเวเนซุเอลา 1.9 ทองคำพบมากในประเทศโคลอมเบียบราซิลและอุรุกวัยและ1.10 บ็อกไซต์พบมากบริเวณที่ราบสูงเกียร์หน้า 2. พลังงาน 2.1 น้ำมันดิบพบมากในประเทศเวเนซุเอลาและ 2.2 แก๊สธรรมชาติสามารถพบมากได้ในทะเลสาบมาราไกโบในประเทศเวเนซุเอลา
ษณะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและประชากรของทวีปอเมริกาใต้การเกษตรกรรมการเพาะปลูกเลี้ยงชีพปลูกพืชในพื้นที่ขนาดเล็กและการทำไร่บนพื้นที่ลอยการเพาะปลูกเพื่อการขายปลูกพืชพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่ใช้เครื่องจักรกาแฟเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในเมืองเขตร้อนโกโก้และจากเมล็ดข้าวสาลีเป็นพืชที่ปลูกได้ในภูมิประเทศอากาศร้อนอบอุ่นข้าวโพดปลูกมากบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอ้อยเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในเขตร้อนหรืออบอุ่น 2. การเลี้ยงสัตว์ทวีปอเมริกาใต้มีทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญมีดังนี้ 1.1 โคเนื้อ 1.2 โคนม 1.3 แกะ 1.4 สุกร 3. การประมงทวีปอเมริกาใต้สามารถจับปลาได้รอบทวีป 4. การทำป่าไม้ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ป่าไม้เกือบครึ่งหนึ่งของทวีป 1.2 อุตสาหกรรมทวีปอเมริกาใต้มีความล้าหลังทางด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้แบ่งออกเป็น 1. อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2. อุตสาหกรรมเมืองแร่ 3. อุตสาหกรรมการกันน้ำมันและปิโตรเคมี 4. อุตสาหกรรมอื่นๆ 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1.3 พาณิชยกรรมการค้ากับประเทศต่างๆของประเทศต่างๆประเทศคู่ค้าสำคัญในทวีปอเมริกาใต้ได้แก่สหรัฐอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและประเทศในทวีปอเมริกาใต้ด้วยกันสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่วัตถุดิบสำเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารทวีปอเมริกาใต้มีระบบการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารไม่ครอบคลุมทั่วทางทวีป 1. ทางบกเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกในทวีปอเมริกาใต้ยังขาดการเชื่อมโยงและขาดโครงข่ายที่เป็นระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกแบ่งออกเป็น 1. ทางรถยนต์ 2. ทางรถไฟ 2. ทางอากาศมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากจนมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 3. ทางน้ำทางแม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำปารานาแม่น้ำแอมะซอนทางทะเลลักษณะทางด้านประชากรทวีปอเมริกาใต้มีประชากรประมาณ415ล้านคนลักษณะทางด้านประชากรของทวีปอเมริกาใต้มีดังนี้ 1. เชื้อชาติซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มชนพื้นเมืองได้แก่ชาวอินเดียน 2. กลุ่มผิวขาวได้แก่ชาวยุโรปที่อพยพเข้ามาตั้งฐานในทวีป 3. กลุ่มผิวดำได้แก่ชาวแอฟริกันที่อพยพเข้ามาในฐานะเป็นแรงงานในไร่นา 2. การกระจายและความหนาแน่นของประชากรทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีความหนาแน่นประชากรเบาบางเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆซึ่งแบ่งเป็น2เขตได้แก่เขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นได้แก่บริเวณชายฝั่งของทวีปและบริเวณที่ราบสูงใกล้เทือกเขาแอนดีส 2. เขตที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้โครงการขุดเจาะบ่อน้ำร้อนตาติโอเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าประเทศชิลีวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 1. ปัญหาทรัพยากรขาดความอุดมสมบูรณ์ 2. ปัญหาการเกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อม 3. ปัญหาที่เกิดจากการทำลายระบบนิเวศของธรรมชาติ